ครั้งแรกที่ไปภูเขาโพธิสัตว์ไปแล้วคุณแม่ก็พาดูภูเขาโพธิสัตว์ทั้งหมดที่ท่านทำอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเราก็โอ้โหมันเยอะนะมันเยอะแล้วสิ่งที่ท่านทำเนี่ยคือมันจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือชุมชนนะครับการอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็มีเหตุให้เราต้องไปปฏิบัติธรรมตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรรู้แต่ว่าการทำสิ่งหนึ่งเพื่อคือเราเริ่มรู้ว่าการที่จะได้อะไรบางครั้งมันต้องแลกเราไม่เคยเราไม่เชื่อว่าเราจะได้อะไรโดยที่เราไม่เคยทำอะไรมาจนวันนี้ค่อนข้างแน่ใจว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้แสดงว่ามันมีการทำมันมีเหตุผลที่เป็นเนี่ยมันต้องมีเหตุแห่งการทำมาก่อนมันถึงเป็นผลอย่างที่เป็นอยู่เสถียรนี้น่าจะเป็นหลังๆหลังจากผมกับคุณเปิ้ลเนี่ยเข้าธรรมะกับครูบาอาจารย์แล้วนะครับก็มีเหตุอีกคุณเปิ้ลก็ชวนไปนั่นแหละชวนไปที่เสถียรนะไปช่วยคุณแม่เรื่องคุณแม่ก่อสร้างเราก็ไปช่วยคุณแม่เรื่องงานก่อสร้างถ้าเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยทำธรรมสงฆ์นี่แหละอันนี้แหละคุณแม่ก็มอบหมายให้ช่วยงานจริงจังประทับใจท่านตรงที่ผมว่าท่านทำงานนะท่านทำงานอันหนึ่งเป็นผู้หญิงทำงานอ่ะเป็นผู้หญิงทำงานแล้วทำงานจริงจังทำงานจริงจังมากกับผลงานของท่านนะครับที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นรูปธรรมวันที่ไปแล้วคุณแม่พาชมเนี่ยไอ้นี่โอ้โหภายในประมาณปีหนึ่งมั้งซึ่งแบบมันไม่ง่ายเลยสำหรับผู้หญิงหนึ่งคนนะแน่นอนไม่ใช่คุณแม่ทำคนเดียวแต่ว่าต้องมีศรัทธาไม่งั้นเป็นไปไม่ได้ที่หุบเขาซึ่งเราเรียกว่าเกือบจะเป็นหัวเขาหัวโล้นเนี่ยนะกลับมาชุ่มฉ่ำด้วยความเขียวคือถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยไม่มีทางที่จะมาได้ของพวกนี้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเราก็ยอมรับจริงๆว่าโหมันมีศรัทธาจริงๆนะครับศรัทธาใครก็คือศรัทธาคุณแม่นั่นแหละศรัทธาอะไรสักน่าคิดว่าเป็นศรัทธาจากสิ่งที่ท่านทำก็คือสิ่งที่พูดไปว่ามันเป็นรูปธรรมคนก็มีศรัทธาถูกไหมครับก็มาช่วยกันอะไรเงี้ยมันถึงเห็นการพลิกฟื้นแผ่นดินจากดินที่มันโล่งเหมือนเขาโล้นแล้วกลับมามีความเขียวอะไรอย่างเงี้ยหินที่มันเคยแบบแล้งมันกลายมีน้ำมีความชุ่มชื้นขึ้นมาคือมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่ามันเห็นได้ว่ามันมีความชุ่มชื้นในความแล้งที่มันเคยแล้งเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นเล็กๆที่ต้นไม้พอจะมีชีวิตอยู่ได้โควิดมันก็หยุดหลายเดือนแหละชวนกันกับคุณเปิ้ลว่าเราน่าไปหาคุณแม่บ้างอะไรเงี้ยเผื่อมีอะไรท่านให้เราช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมคุณแม่ก็พาไปดูแล้วก็อีกที่หนึ่งซึ่งว่างๆอยู่ถางดินไว้เป็นโล่งๆคุณแม่บอกว่ามันน่าจะเป็นอาคารอะไรที่มันโปร่งๆแต่คุณแม่ในระหว่างนั้นคุณแม่ก็เล่ามาหมดนะว่ามันจะมีคนมาเดินดูตรงนู้นนี่เดินป่าเดินมาแล้วก็จะไปจบอาคารที่เป็นรวมความคิดคุณแม่น่ะที่ระหว่างทางตรงนี้มันควรจะมีที่พักไหมสำหรับสันทนาการเราก็กลับมาแล้วก็ก็เกิดอาคารที่เราที่ผมเรียกว่าลูน่าพาวิเลียนคืออาคารพระจันทร์เนี่ยครับคือเวลาผมทำงานออกแบบเนี่ยผมก็จะต้องมีแรงบันดาลใจนะครับหนึ่งมีโจทย์แน่นอนว่าจะให้ผมทำอะไรคือการจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับธรรมะยังไงจริงๆมันเป็นโดยอัตโนมัติความสนุกของมันก็คือการทำอะไรที่ต่างออกไปสำหรับผมเนี่ยมันจะเป็นความสนุกเป็นความท้าทายถ้าทำอะไรเดิมๆซ้ำๆก็มันก็ไม่ตื่นเต้นอ่ะไม่ตื่นเต้นมันก็ไม่คิดเพราะฉะนั้นการที่ได้รับมอบหมายอะไรที่ต่างออกไปจากสิ่งที่เคยทำเนี่ยจะรู้สึกท้าทายพอรู้สึกท้าทายก็รู้สึกสนุกพอสนุกมันก็ทำให้เรามันก็ดิ้นรนน่ะที่จะคิดนู่นคิดนี่สิ่งที่แม่พูดเรื่องป่าใช่ไหมครับกับชีวิตเนี่ยอันนี้มันแน่นอนอย่างความรู้เราอนาคตจากปัจจุบันเห็นชัดเลยธรรมชาติมันมีความสำคัญกับเรามากเราก็ยิ่งเห็นด้วยกับคุณแม่มากๆอยากสนับสนุนท่านเท่าที่โอกาสจะได้รับนะครับเราก็ได้ไอเดียอย่างนั้นแต่คือเห็นแล้วว่าแล้วคิดมันก็เกิดเป็นไอเดียว่ามันควรจะมีอาคารหนึ่งที่พูดเล่าเรื่องความคิดคุณแม่ทั้งหมดขอโทษนะคือเราไม่รู้ท่านอยู่นานแค่ไหน
แล้วท่านจะเล่าไปให้เรานานแค่ไหนอยากมีที่หรือทำที่หนึ่งให้ที่รวมความคิดคุณแม่ตั้งแต่ท่านเริ่มบวชจนวันนี้ผลงานของท่านที่พูดเรื่องการฉุดช่วยหรือทำเรื่องผู้หญิงและเด็กเนี่ยมันควรจะมีคนทำเรื่องนี้ไว้แล้วก็ดีที่สุดควรทำตอนท่านมีชีวิต